สองวันนี้ครับเป็นเรื่องของจริงๆก็คือวันเดียวแหละเนาะอาจารย์อ้อมเนาะก็คือแต่ว่าเราแบ่งเป็น2เซสชันนะครับก็เป็น9 โมงถึงเที่ยงนะครับเป็น2เซสชันนะครับเนื้อที่แบ่งเป็น2เซสชันเนื่องจากว่าผมกับอาจารย์อ้อมก็ปรึกษากันว่าเอ๊ะเราเรียนรู้แบบออนไลน์เนี่ยบางทีเรียนทั้งวันเนี่ยขนาดเป็นเด็กนักเรียนเรียนก็ยังรู้สึกว่าเออมันน่าเบื่อนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ต้องใช้ cognitive load ค่อนข้างสูงก็เลยขออนุญาตแบ่งเป็น2เซสชันนะครับก็เป็นครึ่งเช้าของทั้ง2วันนะครับทีนี้ในทั้ง2วันนี้สิ่งที่ท่านจะได้คืออะไรนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีแล้วเทคนิคของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อที่ท่านจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในงานในหน้าที่ของท่านนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับตนเองนะครับผมอยากให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าใจหรือได้ฟังกับการรู้เชิงรุกมาแล้วบ้าง2วันนี้ก็มาเติมเต็มนะครับวันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีนะครับหลักการต่างๆครับผมแล้วก็อีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับเซสชันของที่2วันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการออกแบบล้วนๆเลยนะครับก็จะมีเฟรมเวิร์กของการออกแบบที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านได้นะครับตัวผมเองอาจารย์จอนครับผมรองอาจารย์ดร.ขจรศักดิ์บุรพันธ์ครับผมอยู่ที่สถาบันวารสารการรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ดร.จริการบุรพันธ์พิวิชัยครับอาจารย์เฟิร์นนะครับตัวผมเองจบที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ครับทุกท่านครับเป็นปริญญาเอกสาขาวิชาศึกษานะครับตอนนี้เป็นอาจารย์ประจํานะครับก็อยู่ที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็เป็นวิทยากรให้กับการอบรมของมทท.หลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ที่เป็นบิกินเนอร์หรืออาจารย์รุ่นใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้อบรมให้กับอาจารย์กับทุกท่านนะฮะที่เป็นทางเจ้าหน้าที่ของการศึกษานะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เข้ามาบางทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับช่วงท้ายที่ผมมีเซสชันเรื่องของถามตอบเนี่ยผมจริงอยากให้ทุกท่านได้ถามมาเยอะๆนะครับผมจะได้ตอบเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับแต่ว่ากิจกรรมนิจรานเป็นกลางๆนะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะช่วงครึ่งเช้าก็จะเป็นเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทํานะครับแล้วก็เป็นหลังจากเบรกเช้าก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะมาสรุปรวบยอดอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการจัดรูปแบบ Active Learning นะครับตัวผมเองก็จะมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องของPCK หรือ TPACK นะครับที่เราเรียกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสมรรถนะสำคัญที่อาจารย์ในมหาลัยจะต้องมีและคนที่เป็นเจ้าที่การศึกษาจะต้องสามารถที่จะซัพพอร์ตตรงนี้หรือแนะนำนะอาจารย์ได้นะครับเราสามารถแนะนำได้นะครับหากเรามีความรู้ตรงนั้นดีเพียงพอแล้วเป็นความรู้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของวิจัยเชิงคุณภาพนะครับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เรื่องของการประเมินตามสภาพจริงนะครับเชิญอาจารย์เฟิร์นแนะนำตัวเองครับผมโอเคค่ะสวัสดีค่ะดร.จิรัติการนะคะบุรพันธ์พิมพ์วิชัยนะคะเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเป็นนักวิจัยจาก The Avatar of University และมหาลัยและเป็นนักวิจัยนะคะร่วมนะคะที่ The Waikato of University นะคะความตอนนี้เพิ่นเป็นนักวิจัยนะคะภายใต้โครงการของอาจารย์ขจรท่านรองศาสตราจารย์ดร.ขจรศักดิ์บุรพันธ์นะคะส่วนความเชี่ยวชาญของเฟิร์นค่ะในเรื่อง Active Learning ค่ะ TPACK นะคะหรือ Argumentation การโต้แย้งนะคะทางวิทยาศาสตร์การสอนที่เน้นการโต้แย้งการออกแบบการสอน listen plan นะคะค่ะอาจารย์ครับผมครับขอบคุณอาจารย์เฟิร์นครับเพราะนั้นหลายๆท่านนะที่ต้องอาจจะต้องให้คำแนะนำนะครับกับอาจารย์สำหรับเรื่องของการเขียนแผนการสอนนะครับหรือการทำเอกสารประกอบการสอนแบบนี้นะครับอาจารย์เฟิร์นก็จะมีความเชี่ยวชาญตรงนี้นะครับก็รู้จักกันทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับครึ่งเช้านี้เราจะเป็นเรื่องของ active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุกนะครับแต่ลักษณะของการผมกับอาจารย์เฟิร์นจะไม่มาบรรยายว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับจะไม่เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอยากให้ทุกท่านค่อยๆรู้จัก active learning ผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตัวนิดนึงคือจำลองตัวเองว่าถ้าตัวเองเป็นผู้เรียนเข้ามาเรียนแบบ active learning เนี่ยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งตัวเองจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเมื่อเราปรับบทบาทของเราเป็นผู้ที่ต้องอำนวยการสอนเป็นผู้สอนเองเราจะได้รู้จักว่าอ๋อ active learning เนี่ยเวลาที่ผู้เรียนเขาได้รับประสบการณ์เขาได้รับแบบนี้เนาะมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับจะได้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหัวเรื่องของวันนี้ก็จะเป็นการเช้านี้จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกนะครับทีนี้ผมเลือกเอาเรื่องของปรากฏการณ์แผ่นดินไหวนะครับ
มาเป็นคอนเทนต์นะครับมาเป็นคอนเทนต์ให้ทุกท่านได้เรียนรู้เชิงรู้กันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคอนเทนต์ที่เราเอา Active Learning เข้าไปจับนะครับเพื่อที่จะปรับแปลงการเรียนการสอนแบบเดิมๆนะครับมาเป็น Active Learning มากยิ่งขึ้นว่ามันออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมเลือกเนื้อหานี้เนื่องจากว่าเป็นเนื้อหากลางๆแล้วก็เป็นเรื่องของภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับกับทุกที่ในประเทศไทยนี้เช่นเดียวกันนะครับบางที่อาจจะมากจะน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องขององค์ความรู้ที่ทุกท่านจะได้ตรงนี้อยู่นะครับผมขออนุญาตเช็คคนที่อยู่ในเวทติ้งรูมนะอาจจะขอให้อาจารย์อ้อมช่วยแอดมิดเข้ามานะครับโอเคนะครับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเนาะทีนี้พอพูดถึงปรากฏการณ์แผ่นดินไหวมีใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวไหมครับลองกดไมค์แล้วคุยกับผมนะครับแชร์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนิดนึงครับเชิญครับผมเชิญครับเดี๋ยวเราทำกิจกรรมเรามีรางวัลให้ด้วยนะมีรางวัลให้ด้วยนะครับใครแชร์ประสบการณ์มาใครทำคะแนนในเรื่องของPost Test ได้เยอะเดี๋ยวมีรางวัลให้ครับเดี๋ยวต้องฝากกันไว้ที่อาจารย์อ้อมนะครับค่ะได้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเอาเลดี้เฟิร์สก่อนแล้วกันครับค่ะครับอาจารย์มอลลัสเชิญครับเคยมีประสบการณ์ตอนแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะพอดีตอนนั้นไปเรียนแล้วก็ทำโพสต์ด็อกที่นั่นพอดีอะค่ะก็อยู่ตั้งแต่วันแรกที่มันแผ่นดินไหว after shock เยอะมากค่ะแล้วก็อยู่ที่นั่นอีกเกือบอาทิตย์ก่อนที่ทางหน่วยงานมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเขาจะขอให้ส่งเรากลับมาที่ไทยก่อนตอนนั้นก็แบบมันก็วุ่นวายหลายอย่างแล้วก็ทางมหาลัยเองอะค่ะเขาก็แบบว่าจริงๆแล้วอะเขาคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโอเคแผ่นดินไหวเนี่ยรุนแรงจริงแต่ว่าก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมเพียงแต่ว่าเขาคงอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราที่เป็นนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเขาก็เลยอาขั้นขอให้เรากลับมาไทยก่อนแล้วถ้าเกิดว่าตรงนั้นมันสงบแล้วเงี้ยค่ะก็กลับไปทำโพสต์ด็อกต่อค่ะตอนนั้นที่ไปอยู่จะอยู่ที่อิบารากิค่ะที่เมืองสุบะค่ะครับตอนที่ปรับกฎการแผ่นดินไหวครั้งนั้นครั้งแรกเลยไหมครับอาจารย์มรัตครับครั้งนั้นเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดอะค่ะน่าจะของปี2000ในชีวิตของอาจารย์มรัตอันนั้นครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับอันนั้นครั้งแรกที่แรงสุดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงก่อนที่มันจะแรงอะค่ะประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีไหวเบาๆของแต่ละวันประจำอยู่แล้วซึ่งคนญี่ปุ่นก็บอกว่านี่มันธรรมดาจนวันที่มันแรงที่สุดอะค่ะที่แบบว่าเอ้ยยังไม่ธรรมดาแล้ววิ่งกันจ้าละวันเลยค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แผ่นดินไหวครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันค่ะที่นั่นเขามีข้อแนะนำก่อนที่อาจารย์อ้อมจะไปเจอแผ่นดินไหวอะมีข้อแนะนำมาก่อนไหมครับข้อแนะนำมีค่ะข้อแนะนำมีก็คือถ้าอย่างหอพักที่อยู่อะค่ะมันจะแบ่ง2โซนมันจะมีโซนนักศึกษาต่างชาติกับโซนนักศึกษาญี่ปุ่นซึ่งในโซนนักศึกษาต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นเล่มคู่มืออะค่ะใส่ไว้ให้ในห้องเลยว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเราต้องลงไปหลบอยู่ใต้แบบโต๊ะหรือโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีการแบบเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉุกเฉินมีถุงฉุกเฉินอะไรบ้างไม่ต้องตกใจอะไรทำนองเนี้ยคือเขาจะมีเป็นแบบเป็นเหมือนคู่มือเล็กๆเป็นแผนภาพอะค่ะไว้ให้ค่ะพอเกิดจริงเราได้ทำตามนั้นไหมครับอาจารย์มรัตเพราะเกิดขึ้นจริงค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเลยค่ะจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยคือเรากำลังทำแลบอยู่ทดลองอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ค่อยๆสั่นแล้วมันก็แบบเอ้ยสั่นแรงมากขึ้นสิ่งที่ทำตอนนั้นคือคนในตึกอะค่ะเขาก็จะอพยพออกมาข้างนอกวิ่งกันออกมาข้างนอกหมดเลยเราก็พยายามวิ่งออกมาแล้วมันก็แบบของมันก็ล้มอะค่ะตามทางที่เราวิ่งที่มันเป็นโถงที่ออกมาด้านนอกแต่เขาก็จะแบบว่าทุกคนต้องออกไปอยู่ข้างนอกจำได้ว่ามันยังมีแอดไวเซอร์ท่านหนึ่งอะท่านวิ่งกลับเข้าไปเพราะว่าเป็นห่วงเครื่อง GC ค่ะเป็นห่วงเครื่องมือก็ยังแบบว่าอาจารย์เราแบบออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงเครื่องมือแล้วแต่ว่าไอ้ตอนก่อนที่ออกรู้สึกว่าเพื่อนๆที่เป็นนักวิจัยด้วยกันที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาก็แบบมีสติค่อนแบบมีสติสูงมากไอ้พวกของที่มันเป็นสารเคมีหรือเป็นอะไรที่แบบอยู่ในเชลล์อะค่ะคือก่อนที่เขาจะวิ่งออกไปคือเขาก็จะปิดตู้หมดเลย
ิดตู้แบบปิดให้ได้มากที่สุดเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยวิ่งออกไปเขาก็จะเรียกให้แบบทุกคนออกไปค่ะตอนนั้นครับนั่นคือประสบการณ์เนาะเขาประสบการณ์เยอะกว่าเรานะพวกเราเนี่ยก็ถือว่ามีคู่ไม้คู่มืออะไรต่างๆปุ๊บนะพอถึงเหตุการณ์จริงๆถูกมั้ยครับคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันเนาะเราก็วิ่งอย่างเดียวนะครับก็วิ่งตามเขาขอบคุณอาจารย์มรัตน์นะครับนะอาจารย์มรัตน์วัฒนะล้ำเลิศนะครับก็เดี๋ยวมีของรางวัลเล็กๆน้อยเป็นกำลังใจเป็นที่ระลึกให้ท่านอาจารย์นะครับเมื่อกี้มีเสียงอาจารย์ผู้ชายอีกท่านนึงครับไม่แน่ใจว่าใครนะพอดีมันไม่ได้ขึ้นชื่อไว้นะครับอ๋อครับก็ครับประสบการณ์ก็จะแตกต่างจากอาจารย์มรัตน์นะครับคือผมไปญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับนั้นไปหาเป็นเหมือนกับเป็นญาติกันนะครับครับแล้วผมก็คือนอนอยู่คือปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเวลารถใหญ่วิ่งใช่ไหมครับบ้านที่บ้านเราก็จะสั่นใช่ไหมครับรถพ่วงวิ่งก็จะสั่นแต่ว่านี่ก็นอนอยู่ในบ้านเอ๊ะทำไมมันสั่นผิดปกติแล้วมันก็สั่นตลอดเวลาแล้วก็สั่นหนักขึ้นเนี่ยครับก็เลยไปถามญาติที่อยู่ที่นั่นว่าเอ๊ะมันมีรถใหญ่มาวิ่งแถวนี้หรือเปล่าเหมือนอยู่ที่ประเทศไทยเลยจริงๆผมไม่ใช่ครับก็บอกนี่แผ่นดินไหวอ้าวแผ่นดินไหวแล้วเหรอครับเนี่ยเนี่ยครับนี่ก็เป็นประสบการณ์นึงก็พอรู้เป็นแผ่นดินไหวก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันสั่นจากน้อยแล้วก็สั่นจากมากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นเหมือนกับอาจารย์อมรรัตน์อะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นึงครับผมไม่แรงไม่แรงขนาดนั้นใช่ไหมครับได้ใช่ครับไม่แรงขนาดนั้นครับผมครับผมครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตกใจอะไรมากมายครับผมในไทยเคยเจอไหมครับอาจารย์ครับในไทยยังไม่เคยเจอครับเคยแต่ว่ารถใหญ่วิ่งผ่านบ้านอะไรเงี้ยแล้วบ้านมันสั่นเฉยครับยังไม่เคยเจอแล้วสั่นครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมทั้งสองท่านเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์กับแผ่นดินไหวนะผมว่าในประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีหลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เราก็เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วแหละนะครับนะคุณอาจารย์ธนพลนะครับด้วยครับผมครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทำในเรื่องของ pre-survey ด้วยคาหูดกันนิดนึงว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้เดิม prior knowledge เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ใช้ QR code นี้นะแต่ว่าถ้าท่านอยู่หน้าจอมือถือแล้วนะครับขออนุญาตใช้ส่งลิงก์นี้ให้กับท่านอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับผมว่าน่าจะเอาง่ายกว่านะครับ www.kahoot.it นะครับผมส่งลิงก์ให้แป๊บเดียวครับตามนี้นะครับ www.kahoot.it ครับผมหรือท่านจะสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลงตรงนี้ให้นิดนึงตรงนี้ครับเชิญได้เลยครับเดี๋ยวอาจารย์เฟิร์นลองเช็คนะลองเช็คกำลังค่ะครับผมพูดนะคะกำลังเข้าท่านที่เข้าไม่ได้นะครับท่านที่เข้าไม่ได้ท่านแจ้งมาในแชทให้ผมได้เลยนะครับนะครับแต่ว่าคิดว่าท่านน่าจะเคยมีประสบการณ์ใช้คาหูดอยู่เนาะแต่ถ้าใครยังไม่เคยมีประสบการณ์ถ้ามีปัญหาตอนที่เข้าใช้ยังไงแจ้งมาในแชทได้เลยนะครับหรือว่ากดไปคุยกับผมได้เลยครับผมครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะผมก็อธิบายคาหูดให้นิดนึงนะคาหูดก็จะเป็นถ้าอยู่ในมือถือก็เป็นแอปพลิเคชันก็ได้ครับอยู่เป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่ท่านสามารถเข้าไปออกแบบนะครับในเรื่องของข้อคำถามต่างๆนะครับข้อคำถามต่างๆที่นะครับที่สามารถจะทำเป็นลักษณะของแบบนี้คือเป็น pre test ได้เป็น post test ได้นะครับบางทีทำออกมาเป็นลักษณะของคำถามที่เป็นหลายตัวเลือกก็ได้นะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าจิ๊กซอว์ก็คือแบบเรียงลำดับนะเรียงลำดับเติมภาพอย่างเงี้ยนะครับจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับตัวของคาหูดนะครับผมก็ถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีคอลทูเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทางคนที่เป็นอาจารย์หรือเจ้าที่นักศึกษาควรจะต้องได้มีความรู้ตรงนี้ไว้เพื่อจะเอาไปแนะนำต่อหรือเอาไปใช้งานของตัวเองนะครับโอเคครับท่านรอเกมพินผมนิดนึงนะอาจารย์เฟิร์นแจ้งเกมพินเข้าไปที่ท่องแชทได้ไหมครับค่ะสักครู่ค่ะกำลังเปิดค่ะแล้วก็มีค่ะตอนบริคอมมีปัญหานิดนึงค่ะอ๋อก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมเราต้องเช็คชื่อกันหน่อยนิดนึงฮะตอนนี้อยากให้ทุกท่านได้รอได้พิมพ์
ชื่อนามสกุลเข้ามาที่ที่ช่องแชทนิดนึงครับก่อนเกมพิน557695นะฮะเข้าไปด้วยแล้วพิมพ์ชื่อเข้ามาให้ด้วยนะครับนะครับนะจะได้เป็นการเช็คชื่อไปในตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเวลามันเจเนเรตออกมาตัวช่องแชทเนี่ยก็จะมีชื่อนามสกุลของท่านที่เข้านะครับขอชื่อนามสกุลแล้วก็เป็นหน่วยงานนะครับชื่อนามสกุลหน่วยงานเชิญครับผมในช่องแชทนะครับโอเคนะคะอาจารย์จอนได้นะคะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้อาจารย์เช็คชื่อก่อนครับค่ะขอใช้สองดีไว้นะคะเดี๋ยวเรามาพีซเทสกันดูนะคะอาจารย์คะโอเคค่ะแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้นะคะจริงหรือไม่จริงคะกดสีได้เลยค่ะสีแดงคือจริงสีฟ้าคือไม่จริงค่ะอาจารย์โอ้ตอบจริงอยู่2ท่านนะคะแล้วก็ไม่จริงอยู่15ท่านนะคะคำตอบที่ถูกนะคะคือจริงค่ะครับต่อไปคะแนนมาแล้วค่ะโอเคได้อยู่2ท่านจันเนสครับจันเนสจันกิศิลาเชิญครับต่อไปเลยครับผมมีอยู่หลายข้ออยู่ครับมีให้แก้ตัวครับผมการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในประเทศแล้วทำให้เกิดสึนามิทุกครั้งนะคะจริงหรือไม่จริงคะแดงคือจริงค่ะฟ้าไม่จริงค่ะกดได้เลยค่ะอาจารย์โอเคค่ะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็น PTS ไปก่อนนะครับเชิญครับโอเคค่ะnext เลยครับข้อใดเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวของชาวญี่ปุ่นค่ะแดงกบยักษ์ฟ้าปลาดุกยักษ์เหลืองช้างยักษ์เขียวเทพเจ้าทงคันสึค่ะข้อใดเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวของชาวญี่ปุ่นนะคะอาจารย์หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเทพเจ้าธงคัตสึมีตอบมา6คนนะครับอร่อยมากครับเทพเจ้าองค์นี้ครับผมต่อไปครับเห็นชื่อเป็นญี่ปุ่นแล้วรีบตอบเลยนะครับโอชันเนสตอบถูก3ข้อรวดเลยเนี่ยครับจานนกขึ้นมาแล้วจานศักดิ์สิทธิ์จานมุทรูนะครับต่อไปครับโอเคค่ะ next ค่ะคลื่นแผ่นดินไหวที่เคลื่อนได้ที่ได้เร็วที่สุดคือข้อใดนะคะแดงค่ะคลื่นปฐมภูมิค่ะฟ้าคลื่นทุติยภูมิค่ะเหลืองคลื่นผิวดินและเขียวคลื่นตติยภูมิค่ะคลื่นแผ่นดินไหวที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดนะคะคือข้อใดค่ะอาจารย์ต้องตอบเร็วด้วยนะต้องเร็วด้วยไม่ถูกเลยโอ้โหหลายๆคนตอบคลื่นผิวดินเนาะนะปฐมทุติตตินี่หลายๆคนไม่ถนัดภาษาไทยแบบรากศัพท์ของไทยจริงๆก็อาจจะงงๆอยู่นะครับเดาไม่ค่อยถูกกันนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเชิญครับค่ะเชิญครับเชิญครับคะแนนนิ่งอยู่เลยครับไม่มีคนถูกครับคลื่นแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนคือข้อใดค่ะแดงค่ะคลื่นปฐมภูมิค่ะฟ้าคลื่นทุติยภูมิเหลืองคลื่นผิวดินเขียวคลื่นตติยภูมิค่ะคลื่นแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนนะคะคือข้อใดค่ะเอาแล้วนะครับอันนี้ตอบถูกเยอะเลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราพลาดมาไงถูกไหมเราพลาดมารอบนี้ขออีกทีถูกเลยนะฮะขึ้นผิวดินนะฮะมันขึ้นที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนของเราเรียกว่าขึ้นผิวดินนะครับนะปฐมภูมินี่ก็คือเกิดครั้งแรกเลยถูกไหมเป็นคลื่นแบบต้นทางเลยนะครับทุติก็ต่อมาตติก็เป็นเวฟที่3อย่างเงี้ยนะครับครับต่อไปครับนี่ค่ะครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วเชิญครับ
ข้อใดเป็นชื่อของเครื่องวัดความไหวสะเทือนค่ะแดงค่ะ earthquake meter ค่ะฟ้าค่ะ g force meter ค่ะเหลืองค่ะ earthiograph ค่ะและเขียวค่ะ seismograph ค่ะข้อใดเป็นชื่อของเครื่องวัดความไหวสะเทือนนะคะลองเดาดูโอ้โหเควสมิเตอร์มาเยอะเลยนะโอ้โหช้อยนี้ผมคิดเองเลยครับแม่ผมภูมิใจจริงเลยเควสมิเตอร์นะครับหลอกมาได้7คนนะครับผมครับผมอันนี้เครื่องวัดความไหวสะเทือนเนี่ยคือซิสโมกราฟนะครับนะเราไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าในคอร์สเดี๋ยวผมมีอธิบายให้ฟังนะต่อไปครับโอเคค่ะครับเชิญครับต่อครับโอเคค่ะข้อใดเป็นมาตรวัดแผ่นดินไหวตามความรุนแรงค่ะ intensity ค่ะแดงมาตราริกเตอร์ฟ้ามาตราเมอร์คิวรีเหลืองมาตราเฮกเตอร์และเขียวมาตราเมกะค่ะโอ้โหส่วนใหญ่เราคุ้นไงถูกไหมส่วนใหญ่เราคุ้นริกเตอร์นะริกเตอร์แต่เราไม่คุ้นเมอร์คิวรีนะว่าตาม intensity หรือความแรงแรงมันจริงเนี่ยนะครับ intense เนี่ยเราเข้มข้นรุนแรงเนี่ยเป็นเมอร์คิวรีครับงั้นส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคุ้นกันนะครับต่อไปครับข้อใดคือสาเหตุของความเสียหายของอาคารจากแผ่นดินไหวนะคะแดงค่ะการยึดระหว่างชิ้นส่วนต่างๆไม่เพียงพอฟ้าการวิบัติของคานเหลืองระยะห่างของปลอกเหล็กน้อยเกินไปเขียวถูกทุกข้อค่ะข้อใดคือสาเหตุของความเสียหายของอาคารจากแผ่นดินไหวนะคะโอ้โหถูกทุกข้อมา12คนเลยเดียวนะครับโอ้โหเป็นช้อยที่เป็นช้อยหลอกลวงได้ดีจริงเลยนะเป็นตัวเลือกที่ดีนะถ้าอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราออกแบบข้อสอบเนาะตัวลวงอะไรที่มีลวงคนไปตอบได้ถือว่าเป็นตัวลวงที่ดีนะครับนะก็สาเหตุความเสียหายก็หลักๆก็คือว่าตัวของชิ้นส่วนต่างๆนะครับโอเคค่ะครับนิกนะคะข้อ9ค่ะโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของอาคารในการต้านแผ่นดินไหวคือข้อใดนะคะแดงพื้นฟ้าเสาเหลืองคานเขียวถูกทุกข้อค่ะโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของอาคารในการต้านแผ่นดินไหวนะคะคือข้อใดค่ะอาจารย์เราคนนี้หลายๆคนน่าจะตอบคานเนาะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ผมอธิบายให้ฟังในคอร์สอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นพรีเซเวเฉยครับเราก็ลองสะท้อนสิ่งที่เรารู้นะผ่านการเลือกคำตอบนะเลือกตัวเลือกนะครับต่อไปครับคะแนนนำมาถึงพิศลาจันนกจันเนสโอ้โหสุสีกันนะ3คนโอ้มีการสลับลำดับก็ได้หมดเลยครับเนี่ยครับต่อไปครับผมข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดเป็นรูปแบบของอาคารที่ไม่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวค่ะอาจารย์แดงอาคารที่ชั้นบนเปิดโล่งฟ้าอาคารตัว L เหลืองอาคารชั้นล่างเปิดโล่งและเขียวอาคารตัวกากบาทค่ะข้อใดเป็นรูปแบบของอาคารที่ไม่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวนะคะอาจารย์เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกันนะเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับอะไรที่ไม่เสี่ยงน้อยที่สุดแล้วกันนะครับนะครับอาคารที่ไม่สมมาตรต่างๆตัว X ตัว L ต่างๆนี่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับแล้วก็มีชั้นล่างการชั้นล่างเปิดโล่งก็แสดงว่าฐานเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับโอเคครับต่อไปครับโอเคค่ะดูโพเดียมได้เลยค่ะครับผมอาจารย์นกได้ที่3อาจารย์นกได้ที่3นะครับตอบถูก3ข้อครับอันดับที่2ใครเอ่ยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้โหตอบถูก4ข้อเนาะตอบถูก4ข้อและลำดับที่1นะครับอาจารย์
กฤษิลานะครับจากเจนเอ็ดนะครับขอชื่อ3คนด่วนเลยนะในช่องแชทนะครับอาจารย์นกอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และอาจารย์กฤษิลานะครับนะครับเดี๋ยวทางเรามีของรางวัลส่งไปให้ด้วยนะคะอาจารย์ขาครับอาจจะรบกวนอาจารย์อ้อมได้รับชื่อนามสกุลของอาจารย์ทั้ง3ท่านไว้นะเดี๋ยวผมส่งของรางวัลไปที่อาจารย์อ้อมนะทุกคนก็ไปที่LI เนาะ LI Learning Institute นะครับก็ไปรับของรางวัลที่อาจารย์อ้อมได้เลยนะครับก็ฝากอาจารย์อ้อมไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่มหิดลจะเรียก IL นะที่นู่นจะเรียก LI นะครับโอเคนะครับก็เมื่อกี้เห็นตอนท้ายๆทุกคนจะเห็นว่าเวลาเราทำคาหูเสร็จปุ๊บมันก็จะแสดงคะแนนของนักเรียนแต่ละคนก็จะเป็นลักษณะของการสำรวจความรู้เดิมนะครับความรู้เดิมของแต่ละคนไว้นะครับเสร็จแล้วก็คาหูจะวิเคราะห์ให้ด้วยครับจะวิเคราะห์ให้ด้วยว่าข้อไหนยากข้อไหนง่ายตัวเลือกไหนที่ใช้แล้วมันดีไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของคาหูนะครับก็แนะนำให้แต่ละท่านได้ลองเอาไปใช้งานกันนะครับทีนี้ผมอนุญาตแชร์สกรีนนะครับก็เรียนเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เลือกแผ่นด้วยขึ้นมาเป็นตัวนำในเรื่องของคอนเทนต์ให้ทุกท่านแล้วกันนะครับทีนี้ก็มาถึงพาร์ทที่ผมอยากจะเป็นเรื่องของการแชร์ความรู้ให้ทุกท่านจากเรื่องของความเชื่อกับแผ่นดินไหวนะเรามีความเชื่อในหลายๆประเทศนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับเช่นคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของปลาดุกยักษ์ครับนะว่าในพื้นดินเราจะมีปลาดุกยักษ์อยู่แล้วถ้ามันพลิกตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแผ่นหน่วยขึ้นในภาพวาดต่างๆของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลายๆภาพจะปรากฏนะมีเทพเจ้าที่ใช้ไม้เท้าเนี่ยปักที่ตัวของปลาดุกยักษ์นี่ไว้เพื่อไม่ให้เขยื้อนถ้าเทพเจ้าเนี่ยเกิดแบบว่าเผลอไผลไปนะครับไปเที่ยวเล่นเผลอไผลไปอาจจะทำให้ปลาดุกยักษ์เนี่ยมันพลิกมันเคลื่อนนะครับทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะครับนะแต่ว่าเทพเจ้าไม่ได้ชื่อว่าทงคัตสึนะครับมาดูคนฮินดูกันบ้างคนฮินดูมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของช้างครับที่แบกถาดทองคำอยู่นะถาดทองคำนี่คือตัวของโลกนั่นเองนะครับซึ่งช้างเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเชือกใช่ไหมครับพอแบกถาดตัวนี้อยู่นะครับเมื่อใดที่เคลื่อนไหวโลกก็จะสั่นสะเทือนไปด้วยนะครับก็จะเกิดเป็นแผ่นดินไหวนะครับส่วนของคนไทยครับเรามีความเชื่อก็สิ่งที่เรียกว่าปลาอานนท์นะครับที่อยู่ใต้เขาพระสุเมรุถ้าปลาอานนท์เนี่ยพลิกตัวก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในภาพวาดที่เป็นจินตนาการเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนาเนี่ยจะมีภาพวาดเกี่ยวกับปลาอานนท์อยู่หลายๆภาพด้วยกันนะครับอย่างเช่นภาพที่ผมโชว์ในตัวอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตแชร์ตัวของวิดีโอนิดนึงนะครับขอบคุณอาจารย์นพนัดดานะครับอาจารย์ไกลศิลานะครับเดี๋ยวได้รางวัลนะเหลืออีกท่านนึงอ่ะนะครับขอชื่อและนามสกุลอีกท่านนึงเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตเปิดคลิปให้ท่านดูนะครับขออนุญาตเตรียมคลิปก่อนนะครับปึ๊บนะครับเตรียมคลิปแล้วแชร์ผ่านสกรีนนะครับทุกท่านเห็นสกรีนเป็นวิดีโอไหมครับเป็นภาพวิดีโอไหมครับเห็นครับผมครับผมเวลาผมเพลงอย่างนี้ได้ยินเสียงไหมครับไม่ได้ยินค่ะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขอถอดไมโครโฟนก่อนนิดนึงนะค่ะช่วงนี้มาติดตามนะคะความคืบหน้านะคะทางด้านของนะคะแจ้งออกมาเมื่อเวลา 18:39 นาทีนะคะวันนี้ค่ะได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะในประเทศไทยวัดความรุนแรงได้ 5.8 แมกนิจูดนะคะซึ่งศูนย์กลางจะอยู่ที่บริเวณอำเภอพานจังหวัดเชียงรายแผ่นดินไหวเป็นขนาดกลางนะคะความเสียหายก็รัศมีพื้นที่0ถึง24กิโลเมตรสิ่งปลูกสร้างเส้นทางคมนาคมแหล่งพลังงานและระบบการสื่อสารขัดข้องแผ่นดินยุบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอพานเมืองแม่ลาวแม่สรวยเวียงเป้าจังหวัดเชียงราย
เวียงป่าเป้านะคะขออภัยค่ะจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ในรัศมี 25-112 กิโลเมตรนะคะส่วนอาคารและสิ่งปลูกสร้างจะแตกร้าวพื้นที่นี้ได้แก่อำเภอขุนตาลเชียงของเชียงแสนดอยหลวงเถิงป่าแดดพญาเมงรายพานเมืองเชียงรายแม่จันแม่ฟ้าหลวงและแม่สรวยแม่สายเวียงแก่นเวียงชัยเวียงเชียงรุ้งและอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะและมีอำเภอเชียงดาวชัยปราการดอยสะเก็ดฝางพร้าวแม่แตงแม่ริมแม่ออนแม่อายเวียงแหงสันกำแพงสันทรายและอำเภอสองแควจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนอำเภอจุนเชียงคำเชียงม่วงดอกคำใต้ปงภูกามยาวภูซางเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะครับอันนั้นเป็นเชียงรายนะเชียงรายก็เป็นแผ่นไหวครั้งใหญ่ครั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายไปทั่วจังหวัดเชียงรายแล้วก็ถึงจังหวัดพะเยาที่เป็นเขตแดนรอยต่อของเชียงรายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เกิดมาหลายปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าครั้งนั้นรุนแรงมากครับก็วัดในลักษณะของขนาดของมันเนี่ยได้ที่ 6.1 แมกนิจูดนะครับหรือบางทีเราเรียกว่าริกเตอร์นะครับเดี๋ยวต่อไปผมไปที่อันที่2นะครับที่อันที่2ต่อเลยเนาะที่ไหนเปิดละนะอันนี้เกิดที่ต่างประเทศบ้างนะครับอยากให้ท่านลองมองเห็นภาพต่างๆ oh, oh. Los estamos viendo. ไม่เป็นไร Me asustada. Demasiado fuerte. Oh, Dios mío, demasiado fuerte. Dios.คนที่ขึ้นไปบนยอดเขาCome under my jacket. Come under my jacket. Come under my jacket. Oh, you're there. เป็นแผ่นไว้ที่รุนแรงฮะรอบ80ปีนะครับของเนปาลโอเคนะครับครับอันนี้ได้ยินเสียงผมไหมครับพอดีผมสวิตช์มาใช้ไมโครโฟนอีกทีหนึ่งได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินค่ะครับขอบคุณครับครับอันนั้นก็แผ่นไหวครั้งแรกคลิปแรกที่โชว์ไปเนี่ยอยู่ที่ศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้เกิดปี5พฤษภาคม57นะครับก็เกิดตอนเย็นเนาะ8โมง6โมง8นาทีนะครับเมื่อกี้รายงานที่ 6.1 นะครับก็คอนเฟิร์มขนาดอีกทีก็คือ 6.3 แมกนิจูดเนี่ยนะครับโดยทางในเรื่องของกรมทรัพยากรนะครับก็ศูนย์กลางที่อำเภอผ่านนะครับแล้วก็ระดับความลึก7กิโลเมตรอาจารย์สังเกตนะเวลาเขารายงานแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะบอกขนาดกับความลึกนะครับเพราะว่าความลึกเนี่ยมีผลนะฮะคือถ้าระดับความลึกของสิ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้ๆผิวดินมากเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเนี่ยจะมีสูงนะครับซึ่งในปี57นี่ถือว่ารุนแรงมากนะที่เกิดที่อำเภอผ่านนะครับซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ราชการครับวัดร่องขุ่นครับภาพที่2ถัดมาครับแล้วก็ถนนเห็นไหมครับอาจารย์ถนนนะภาพที่3ที่4เนี่ยอาจารย์ลองคิดดูถ้าเราแบบขับรถอยู่เนาะโอ้ตายละนะครับหล่นลงไปขนาดนี้เนี่ยนะครับนะครับพระพุทธรูปนะครับวัดวารามต่างๆโรงแรมเชียงรุ่งเนี่ยนะโหตอนนี้ไม่รุ่งแล้วนะฮะกลายเป็นแบบว่ารุ่งริ่งแล้วนะครับใช้งานไม่ได้ละนะครับพังแน่นอนนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่างๆได้รับผลกระทบมากมายนะครับหลายๆคนเราอาจจะนึกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นเรื่องไกลตัวเรานะฮะแต่ว่าจริงๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของอุบัติภัยและอุบัติเหตุนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องมาได้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังและหากเราได้อยู่ในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวเนี่ยเราต้องจัดการเตรียมตัวอย่างไรนะครับ
ผมเจอประสบการณ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะตอนนั้นปี57นี่แหละครับผมไปแข่งกอล์ฟในกีฬามหาลัยนะครับก็อยู่บนชั้น3ของโรงแรมนะครับกำลังจะลงไปซ้อมตอนเย็นกับเพื่อนนี่แหละครับโอ้แผ่นดินไหวนี่เลยครับผมยืนรอเพื่อนอยู่หน้าประตูฮะแล้วก็มีเพื่อนท่านก็ยืนอยู่ข้างๆกันนะครับแล้วมันก็เหมือนมีคนจับตัวเราโยกซ้ายขวาโยกซ้ายขวาอย่างเงี้ยผมก็ยืนมองหน้าเพื่อนผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่เคยถูกสอนให้รับมือกับแผ่นดินไหวเนาะเราก็รู้แค่ว่าถ้ามีแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราก็ต้องรีบออกจากตัวอาคารถ้ามีที่กำบังก็คือว่าใต้โต๊ะอะไรหรือตัวที่เป็นตัวที่กำบังเราได้จากการที่คานมันจะถล่มมาทับเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปซุกไปซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นที่ตรงนั้นนะเช่นใต้โต๊ะเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าตรงส่วนที่ที่มันมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเรารู้แค่นั้นตอนนั้นก็ยืนมองหน้ากันจนมันนิ่งอ่ะแล้วเพื่อนในห้องออกมาพูดกับว่าเฮ้ยรีบลงลิฟต์ก็ไม่ได้ฮะต้องลงบันไดไปเดินลงบันไดไปแล้วข้างล่างก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับก็ยืนรอกันเต็มเลยนะคนจีนก็คุยกันชงเช้งนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เราเจอกับตัวเองแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารอดมาได้เพราะว่ามันไม่ได้แรงไงเพราะว่ามันอยู่ที่เขตรอยต่อเนาะเชียงรายเชียงใหม่ก็รอยต่อกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดที่จุดศูนย์กลางโดยตรงนะครับปีถัดมา25 เมษายน 58เนี่ยเกิดที่เนปาลอันนี้แรง 7.8 แมกนิจูดนะครับแล้วก็จุดศูนย์กลางของจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะสังเกตอีกคำหนึ่งนะจุดอีพิเซนเตอร์ฮะอีพิเซนเตอร์นี่ก็คือว่าแผ่นดินไหวอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็วัดดิ่งขึ้นมาเนี่ยนะวัดดิ่งขึ้นมาจนถึงพื้นดินเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่า EP Center จุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ลำซูนะครับทางตอนออกของเนปาลเนาะแล้วก็ออกเฉียงใต้ของเนปาลนะครับไป30 กิโลเมตรศูนย์กลางแผ่นดินไหวครับเราเรียกว่าโฟกัสก็คือจุดที่อยู่ในดินนะฮะจุดที่อยู่ในดินเนี่ยอยู่ที่ระดับความลึก15 กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดของเนปาลในรอบ80 ปีเลยทีเดียวนะครับก็โอ้โหเสียหายเยอะมากนะครับแล้วรอบนั้นอาจารย์เห็นนะฮะอันนี้มรดกโลกอะฮะภาพล่างขวาเนี่ยแล้วก็คือ before after นะครับ before after นะก็จะเห็นภาพหลายๆอย่างที่มันสูญเสียไปนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือเสียชีวิตอยู่ที่ 8,675 อาจารย์คิดดูโอ้โหจริงๆนะถ้าพูดถึงจริงๆอะตัวเลขรายงานอันนี้ถ้าตัวเลขจริงผมว่ายังไงแตะหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประเทศข้างเคียงกระทบหมดเลยครับอินเดียก็มีคนตาย130จีน27ตายบังกลาเทศ4รายเนี่ยก็ทั้งเสียชีวิตทั้งบาดเจ็บเนี่ยเยอะนะครับในเนปาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแผ่นดินไหวนะฮะธรณีพิบัตินะครับครับเหมือนภาพสไลด์จะไม่ขึ้นนะครับถึงตอนไหนเอ่ยอันนี้ขึ้นยังครับที่เนปาลอ๋อดีเลย์ใช่ไหมตอนนี้ขึ้นยังครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตผมพูดไปผมโชว์สไลด์ไปหรือเปล่าเนี่ยยังค่ะยังค่ะผมไม่ได้โชว์สไลด์แต่พูดไปยังเลยโอ้ผมว่าแล้วขออภัยมันมีด้วยให้ดูภาพใหม่ดูภาพใหม่นี่ให้ดูภาพใหม่ที่เชียงรายที่เชียงรายที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เห็นหรือยังครับเห็นภาพหรือยังครับเห็นค่ะเห็นค่ะครับแล้วก็นี่ที่เนปาลนะครับเนปาลจำนวนผู้เสียชีวิตก็ผมว่าหลักหมื่นนะครับแล้วบาดเจ็บอีก20,000 กว่ารายนะครับทีนี้เวลาเกิดแผ่นดินไหวบางทีมันก็จะมีสัญญาณก่อนเกิดแผ่นดินไหวบางอย่างนะบางอย่างที่นะครับที่เราสามารถจะจับสังเกตและก็เป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าป้องกันนะป้องกันหนีทันนะครับเช่นอาจารย์ลองดูอันนี้เกิดที่จีนฮะฝูงกบนับพันข้ามถนนครับข้ามถนนเนี่ยออกจากนามาข้ามถนนมานะครับนะอันนี้ก็มณฑลเจียงซูเนี่ยนะครับนะฝูงกบก็เดินข้ามถนนนะครับ9 พฤษภาคม 51นะครับแต่ว่าก็มีนักวิชาเขาก็มีข้อถกเถียงนะครับนะไฮโกะเนี่ยก็บอกว่าบางทีพฤติกรรมของสัตว์อาจจะเป็นลักษณะของพฤติกรรม abnormal นะครับนะ abnormal นะครับแล้วก็เขาสรุปว่าเวลาเขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของสัตว์เนี่ยจุดอ่อนของข้อมูลนี้ก็คือว่า
พฤติกรรมบางทีมันพิจิตรไม่ได้ว่ามันจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวนะครับคือ cannot be sure นะครับว่าทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็มีความเชื่อนะเพราะนั้นข้อมูลเนี้ยมี2ฝั่งเนาะคนที่มีความเชื่อกับคนที่พยายามจะถกเถียงสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดประสบการณ์แบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับการเปลี่ยนแปลงสันฐานใหม่นะเช่นการเกิดหนองน้ำใหม่นะครับนะในก่อนหน้าแผ่นดินไหว14วันนะในเขตเอ็นชีของเมืองวูฮั่นเนี่ยครับพบหนองน้ำใหม่ที่มีจุน้ำถึง 80,000 ตันนะฮะตอนแรกมีหนองน้ำนี่แห้งผากไม่กี่วันก็มีน้ำเต็มบ่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าการเปลี่ยนสันฐานฉับพลันทำให้เกิดแผ่นดินไหวทุกครั้งนะครับอันก็เป็นข้อควรระมัดระวังนะครับเมฆแผ่นดินไหวก็เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์พยากรณ์แผ่นดินไหวที่นำโดยซงฮาวชูเนี่ยซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้นำในเรื่องของการศึกษา Earthquake Clouds หรือเมฆแผ่นดินไหวนะครับเขาบอกว่าในแนวรอยเลื่อนที่มีพลังนะคำมันจะออกมาเรื่อยๆเนาะรอยเลื่อนที่มีพลังนะครับเมื่อหินเนี่ยที่อยู่ใต้โลกเนี่ยนะครับมันถูกแรงเค้นเนี่ยทำให้แตกนะครับมันมีรอยเลื่อนขึ้นแล้วก็ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีแผ่นดินไหวเล็กๆเกิดก่อนใช่ไหมครับมันก็ทำให้ไฮโดรเทอร์มอลหรือแอ่งน้ำร้อนที่อยู่ใต้หินตรงเนี้ยใต้ดินตรงเนี้ยครับมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นพอมาเจออากาศเย็นก็จะกลายเป็นเมฆนะครับทำให้เกิดลักษณะเป็นเมฆแผ่นดินไหวแบบต่างๆนะครับเช่นแบบรูปคลื่นนะครับเป็นเวฟเชฟคลาวอันนี้เกิดก่อนเกิดแผ่นไหว 5.3 ริกเตอร์นะครับปี37นะครับอันนี้เมฆรูปเส้นตรงนะครับที่แคลิฟอร์เนียอาจารย์สังเกตคำสังเกตพื้นที่มาด้วยนะแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพื้นที่ที่เกิดบ่อยๆนะครับ 7.1 ริกเตอร์นะครับแล้วก็เมฆรูปรัศมีนะครับอันนี้ที่ชงฮาวเมฆรูปขนนกนะครับที่รัฐโอเรกอนนะครับ 6.3 ริกเตอร์นะครับแล้วก็เมฆรูปตะเกียงนะครับ 6.8 ริกเตอร์ที่แคลิฟอร์เนียอีกครั้งหนึ่งแล้วเห็นไหมครับนะทำไมโซนนั้นถึงเกิดแผ่นดินไหวบ่อยนะครับเดี๋ยวให้ท่านได้ลองทำงานชิ้นนี้ดูนะครับที่ผมจะแชร์ไฟล์ตรงนี้ได้ไงเอ่ยจันอ้อมตัวไหนนะครับตัวที่เป็นเมฆแผ่นดินไหวท่านแชร์เข้าแชทได้ไหมครับเดี๋ยวผมแชร์ผ่านแชทใช่ไหมยัสเอาแชทนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะให้มีงานให้ทุกท่านได้ลองทำตัวนี้นิดนึงนะครับทุกท่านเห็นสไลด์ขึ้นอยู่เนาะตอนนี้เนาะเห็นค่ะอาจารย์ครับครับเดี๋ยวผมจะมีด้านตารางแบบเนี้ยให้นะฮะแล้วเขาเรียกว่า significant recent and historic earthquake ก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวนะทีนี้ตัวของผู้ที่บันทึกข้อมูลเนี่ยนะครับนักวิทยาคนนี้เขาก็บันทึกlongitude และ latitude ให้นะครับนะเราเรียก longitude latitude นะเนาะแล้วก็บันทึกแมกนิจูดคือขนาดให้นะแต่ว่าผมอยากให้ท่านดูที่ตัวลองจิจูดกับลาติจูดเป็นหลักนะครับแล้วก็บันทึกลงในแผนที่โลก World Map ด้านขวานะครับนะก็จะให้ระบุพิกัดการเกิดแผ่นดินไหวลงในแผนที่โลกนะครับ